กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงกากหมูกรอบครัวแบบนี้ก็ต้องมาทำเมนูแสนอร่อยคือกากหมูคั่วพริกเกลือค่ะเมนูของเราเนี่ยอย่างที่เราบอกเราใช้ทั้งน้ำมันและใช้ทั้งกากหมูเราจะตั้งกระทะนะคะจนร้อนจากนั้นใส่น้ำมันหมูลงไปค่ะประมาณ3ช้อนโต๊ะอันนี้ช้อนใหญ่หน่อยก็จะลดลงได้เมนูนี้ทำไวมากๆเตรียมข้าวสวยร้อนๆกับของทานคู่ได้เลยวันนี้นาเตรียมไข่ต้มแบบยางมะตูมมาไว้เพราะว่ารสชาติมันจะจัดนิดนึงถ้าเกิดว่ากินกับไข่ต้มยางมะตูมนี่เพอร์เฟคเลยล่ะเราจะใส่ทุกอย่างลงไปด้วยกันเคล็ดลับของเราเนี่ยคือของที่ใส่จะต้องมีความชื้นน้อยเพื่อให้มันกรอบไวแล้วก็กรอบนานเราจะมีกากหมูกรอบมีกระเทียมที่เจียวแล้วบางคนก็จะนิยมใส่กระเทียมสดลงไปคู่กับกระเทียมเจียวแล้วอันนี้แล้วแต่ความชอบเลยนะคะแล้วก็เครื่องปรุงรสของเราเนี่ยนอกเหนือจากกระเทียมเนี่ยจะมีพริกขี้หนูอันนี้นานๆเลือกใช้เป็นพริกขี้หนูเขียวและแดงผสมกันแล้วก็ต้นหอมอันนี้ยังไงก็ต้องใส่ในความคิดนะโอเคเดี๋ยวเราขออนุญาตใส่กากหมูลงไปหลังจากใส่กากหมูลงไปแล้วเนี่ยนะคะคุณจะได้ยินเสียงว่ามันกรอบมากแค่ไหนเดี๋ยวรอความร้อนเขาขึ้นมาอีกนิดนึงก็เดี๋ยวเราปรุงรสกันมันจะไวมากๆเมนูนี้ใส่กระเทียมเจียวลงไปจากนั้นใส่พริกลงไปเรารู้ว่าทุกคนทานเผ็ดได้ใส่ต้นหอมลงไปอันนี้เดี๋ยวเก็บไว้ไม่ต้องเก็บก็ได้จากนั้นเราปรุงรสเลยนะคะเรามีพริกไทยนี่พริกไทยจะเพิ่มความเผ็ดร้อนเรามีผงปรุงรสไก่นิดนึงใส่ลงไปจากนั้นอย่างที่เราบอกมันขาดไม่ได้จริงๆคือน้ำตาลทรายอันนี้จำเป็นใส่เถอะคุณผู้ชมอร่อยอร่อยหืมกลิ่นมาแล้วเกลือป่นนิดนึงถ้าบอกว่าเสร็จแล้วจะตกใจไหมอ่ะจากนั้นโรยผักชีลงไปหน่อยอยากให้ทุกคนมาอยู่ตรงนี้เรียบร้อยจัดลงจานเสิร์ฟได้เลยจากนั้นใส่กากหมูคั่วพริกเกลือของเราลงไปขออนุญาตเสิร์ฟพร้อมพริกขี้หนูบุบหยาบๆโรยข้างบนเอาให้เห็นว่าเราเผ็ดจัดจ้านมากแค่ไหนเมนูของนานากากหมูคั่วพริกเกลือเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมอาจารย์ยิ่งศักดิ์ยังคงมีเมนูแสนอร่อยรอคุณผู้ชมอยู่อย่าลืมติดตามชมนะคะเริ่มตรงกลางก่อนคุณผู้ชมแล้วก็เติมน้ำลงไปอีกคนไปเรื่อยๆคุณผู้ชมแป้งตรงกลางได้ดูเหมือนมันจะสุกจะสุกเห็นไหมคุณผู้ชมมันเริ่มข้นๆขึ้นมาแบบนี้พอมันเป็นลูกๆใช่ไหมแบบนี้ก็ช้อนก็ควานกว้างขึ้นกว้างขึ้นส่วนผสมของแป้งก็จะเริ่มจับตัวพอไหวไหมพอไหวก็เอ้าเอ้าตอนนี้หนึ่งคุณผู้ชมเอาล่ะจัดการนวดซะเดี๋ยวพอได้จะแบ่งออกมาเป็น2ก้อนนะอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้เรามีเมนูผัดกะเพราหมูกรอบมาฝากค่ะใส่น้ำลงในภาชนะเติมเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำส้มสายชูนำขึ้นตั้งไฟพอเดือดนำหมู3ชั้นลงต้ม20นาทีนำเนื้อหมู3ชั้นที่ต้มมาบั้งจนถึงเนื้อจากนั้นจิ้มด้วยซอสให้ทั่วทั้งชิ้นทาเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำส้มสายชูให้ทั่วจากนั้นนำเข้าอบในหม้ออบลมร้อนอุณหภูมิ180องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ30นาทีจากนั้นลดอุณหภูมิเหลือ100องศาฟาเรนไฮต์อบต่อ50นาทีเทน้ำมันผสมตรามรกตไลท์ลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนนำด้านหนังหมูลงท่อจนพองเหลืองสวยตักขึ้นแล้วนำมาหั่นเป็นชิ้นพอดีคำเตรียมไว้ใส่น้ำมันผสมตรามรกตไลท์ลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับกระเทียมเจียวและพริกขี้หนูสับผัดจนมีกลิ่นหอมปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมน้ำปลาซอสปรุงรส
น้ำตาลทรายพริกไทยป่นเติมน้ำและน้ำมันงาผัดให้เข้ากันใส่หมูกรอบและใบกะเพราผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะโรยหน้าด้วยใบกะเพรากรอบรับประทานคู่กับข้าวหอมมะลิหุงสุกแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ